เอ้ยพี่น้องเอาปลามาให้พวกพี่น้องคั่วขี้ปลามานี่เบิดเบิดแล้งทั้งคั่วทั้งพิมพ์เขาไล่สดพี่น้องแล้วบ่เป็นพี่น้องเบิ่งข่อยสิเห็นยังกินหมูเจ้าว่าบ่ทันได้เฮ็ดทันทีเลยมื้อนี้เบิ่งตัวปลาพี่น้องตัวบักใหญ่ปลาอ้วนอ้วนมันคืออ้วนแต่มันไข่เต็มท้องพี่น้องอันนี้ของมื้อนี้เด้คุณสาไปใส่ผู้เดียวมื้อนี้เมียเฝ้าไล่สดแล้วก็ไล่สดบ่ส่วนคุณภรรยาแต่ว่าบ่ไปนํามื้อนี้ได้มามื้อนี้ล่ะพี่น้องนี่ของมื้อนี้ของมื้อวานนี่คิดเบิ่งมื้อวานนี่ก็ได้มื้อนี้ก็ได้2มื้อแล้วนี่มีนี่พร้อมพี่น้องบอกเมนูมาเนี่ยนี่ไข่ปลาจ้าไข่ปลามันอ้วนเป็นหยังที่มันอ้วนเพราะว่าเนี่ยมันมีไข่ช่วงนี้มันไข่ปลาขาวไข่ชิ้นหนึ่งหรือเสียปลาแดงหมดพี่น้องพวกเจ้าบ่าวข่อยสิเฮ็ดหยังมื้อ1เนาะ1กินลองเบิ่งเนาะมักแล้ว1เนาะเดี๋ยวข่อยสิเอาไป1หรือว่าไปทอดกับกรอบกรอบๆให้เฮ็ดปลาแดกเสียดายบ่เว้าแล้วก็ได้เอาตุ๋นไว้ใส่ช่องฟรีซเลยพี่น้องเนาะยิ่งช่วงนี้เขาหาแนวกินยากมื้อนี้เฮ้ยแล้วถ้าสิเฮ็ดพอสิบ่าคนเบิ่งแล้วถ้าสิเฮ็ดสิวะตามมาให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องนี่เห็นว่าเอาเฮ็ดวิดีโอได้ความคิดหรือว่าสิเฮ็ดปลาแดกหรือว่าสิเฮ็ดใส่ช่องฟิตไว้ช่องแช่แข็งไว้เนาะพี่น้องย่ามอยากหนึ่งเนาะย่ามอยากหนึ่งอยากทอดอยากปิ้งก็แล้วแต่ข่อยแล้ววะเนาะแต่ว่าอันนี้สิมกเอามาให้เบิ่งสิมกเห็นว่าไข่ปลาจ้าไข่ปลาเนาะเป็นตะแซ่บเฮ็ดหม่ำไข่ปลาก็แซ่บเดี๋ยวต้องถามทางบ้านโอ้ยเฮ็ดมีปลาแล้วจักสิเฮ็ดเมนูหยังโอเคเด้อจ้าพี่น้องเด้อเอามาให้เบิ่งอันตางเอามาอ่างล่ะวะว่าเพิ่นได้กินปลาสดๆใส่เองจากฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสก็มีปลากินนะพี่น้องมุปิกายนี่รุ่นนี้แหละค่อยมาเฮ็ดปลาแดกรุ่นตัวใหญ่ๆนี่ล่ะก็ได้กินอยู่นี่ยังหีอยู่เครื่องปุบบักใหญ่ได้กินได้แจกพี่แจกน้องนี่พี่น้องเอ้ยมาโซเอามาโซสำนีเด้อพี่น้องเด้อปลาจะซื้อกะสิอ่างโดน 3-4 นาทีเนาะเอาอ่างเจ้าปลาหมกไข่สิหมกถ้าในหมกดอกแม่ข่อยบ่มีมื้อนกดกล่องโอเคจ้าสำนีแหละบ๊ายบายจุ๊บๆพี่น้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนเนาะเอาปลามาให้เบิ่ง